สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก EDA International นะครับถ้าเราต้องการนำสัญญาณที่มีอยู่ในโรงงานของเรานะครับถ้าเป็นสัญญาณประเภท on off เนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้าจะเอามาเข้า SCADA เพราะว่าเราก็แค่ไปรับจากหน้าคอนแทคมาเข้า Remote IO แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับ SCADA ซอฟต์แวร์แต่ถ้ามันไม่ใช่สัญญาณบูลีนนะครับไม่ใช่สัญญาณคอนแทคแค่ on off แต่เป็นสัญญาณอนาล็อกซึ่งมีอยู่ในโรงงานของเรามากมายโดยเฉพาะสัญญาณ420มิลลิแอมป์นะครับหรือจะเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ Foundation Field Bus Field Bus Profile Bus เช่นสัญญาณ Hard Protocol นะครับจะเอามาเข้า SCADA โดยที่ไม่ให้ยุ่งกับ Controller เดิมไม่ให้ยุ่งกับ Foundation Controller เดิมจะทำยังไงนึกถึงภาพนะครับสมมติในตัวอย่างนี้เรามี field bus อยู่นะครับมีตัว hard นะ hard transmitter ซึ่งส่งสัญญาณไปให้กับ controller ซึ่งเป็นอาจจะเป็น foundation field bus controller ก็ตามแต่นะครับเวลาเราจะเช็คว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ย loop open loop หรือเปล่านะครับตัว transmitter ตัวนั้น open loop หรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นสัญญาณกระแสเป็นยังไงนะครับเราเอาตัวมิเตอร์เข้าไปวัดใช่ไหมครับเวลาเราจะเช็คตัว hard transmitter นะครับ hard transmitter จะตรวจเช็คได้ง่ายนะครับโดยใช้มิเตอร์เช็คได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาสัญญาณพวกนี้มาเข้า SCADA โดยที่ไม่ยุ่งกับคอนโทรลเลอร์เดิมถ้าเราจะต่อจากคอนโทรลเลอร์เดิมเนี่ยเราต่อได้ถ้าเรารู้ว่า address เป็นอะไรนะครับมี communication เป็นแบบไหนแล้วก็รองรับ OPC server ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะหรือว่าเรามีข้อจำกัดอื่นๆซึ่งเราไม่อยากยุ่งกับ controller เดิมแต่เราต้องการรู้ว่าสัญญาณจาก transmitter เนี่ยวัดได้เท่าไหร่ input output เป็นยังไงนะครับสัญญาณจากพวก valve จากพวก pressureเลเวลต่างๆที่เรามีอยู่ในโรงงานของเราเนี่ยนะครับเราต้องการเอามามอนิเตอร์ในระบบ SCADA แต่ไม่ต้องการยุ่งกับคอนโทรลเลอร์เดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่หรือว่าถูกล็อกไว้ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะครับเราจะทำยังไงวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือใช้ตัว transparent นะครับตัว signal transparentมาแทนที่ตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับเอาไปขั้นไว้ตรงกลางสัญญาณ420มิลลิแอมป์ตรงนี้นะครับนี่ครับเอาไปใส่ไว้ตัว transparent เนี่ยตัวนะครับ signal transparent เนี่ยจะรับสัญญาณได้ทั้ง420มิลลิแอมป์ปกติซึ่งเป็นสัญญาณมาตรฐานนะครับหรือสัญญาณที่มาจาก hard transmitter ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีออปชันที่เป็น communication ที่เป็น modbus นะครับเป็นออปชันขึ้นมาเมื่อเราใส่ตัว Modbus Communication เข้าไปในตัว Signal Transparent ตัวนี้นะครับก็จะสามารถต่อเชื่อมกับ SCADA ได้โดยตรงโดยไม่ยุ่งกับ Controller เดิมก็จะทำให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์สัญญาณจากอุปกรณ์ Transmitter ต่างๆได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องรู้เลยว่า Register Address ใน Controller เดิมเนี่ยเป็นหมายเลขใดอะไรยังไงนะครับตัว transmitter ของเราเนี่ยครับเราสามารถเอามาเชื่อมต่อได้กับตัว transparent ตัว signal transparent เนี่ยแบบ1ต่อ1ถ้ามันมีหลายตัวเราก็สามารถเพิ่มตัว transparent เข้ามาได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ SCADA นะครับของเราอันนี้เป็นตัว transparent ซึ่งต่อกันแบบ multi drop นะครับ multi drop มาเนื่องจากว่าเป็น Modbus RTU นะครับเราก็จำเป็นต้องแปลงนะครับเป็น IS 232หรือเป็น Ethernet ก่อนแล้วก็ต่อเข้ากับตัว SCADA อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Signal Transparent ที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับคือตัวอุปกรณ์ของ PR Electronic นะครับรุ่น9106นะครับซึ่งนอกจากที่จะทำงานเป็น Signal Transparent ได้แล้วนะครับยังทำหน้าที่เป็น Repeaterเพื่ออัพขนาดของสัญญาณได้ด้วยและทำหน้าที่เป็นตัวสปลิตเตอร์ได้ด้วยนะครับ signal splitter อย่างเช่นเราเอา input เข้ามา1 input สัญญาณจะสามารถสปลิตออกเป็น2สัญญาณ
โดยที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถรับสัญญาณได้2 input แล้วก็ส่งสัญญาณออกไป2 output เช่นเดียวกันอย่างเช่น channel 1เนี่ยเมื่อรับสัญญาณ input เข้ามาก็จะส่งออกไป output 1เลยนะครับ channel 2ก็เช่นเดียวกันรับเข้ามาก็ส่งออก output ไปที่ output 2เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เราต้องการ split สัญญาณนะครับเราก็จะเอาตัว transmitter เนี่ย input เข้าไปทั้ง2 channel เลยโดยวิธีการต่อเนี่ยก็จะต่อแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการต่อแบบเข้า1ออก2ในลักษณะของการ split สัญญาณซึ่งตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการเอาสัญญาณเดิมเนี่ยเข้าระบบเดิมสัญญาณใหม่ไปเข้า PLC ตัวใหม่หรือคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่หรือรีโมทไอโอตัวใหม่ก็ว่าไปแต่ในกรณีนี้ของเรานะครับเราแค่เอาตัวอุปกรณ์ตัวนี้มาขั้นเป็นเหมือนสะพานแล้วก็เอาพุทออกไปที่คอนโทรลเลอร์ตัวเดิมนะครับจากนั้นสัญญาณที่ได้นะครับที่วัดได้เนี่ยก็จะส่งไปให้สเกด้าผ่านตัวคอมมูนิเคชันโมดูลของตัวทรานสปาเรนต์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะก็ยังสามารถใช้ในพื้นที่อันตรายได้ด้วยนะครับ Certify พื้นที่ Hazard Area อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการใช้อุปกรณ์ Signal Transparent หรือ Signal Splitter เนี่ยในการดึงข้อมูลมาจากคอนโทรลเลอร์นะครับดึงข้อมูลมาจากตัว Transmitter โดยที่ไม่กระทบไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวคอนโทรลเลอร์ PLC RTU ตัวเดิมสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ